กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะก็ใกล้เข้ามาทุกทีกับกิจกรรมบริจาคโลหิตนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะในวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะจ้ะก็สถานที่ที่เดิมนะครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเรานัดกันช่วงบ่ายนะครับแล้วก็40ท่านแรกก็เราจะมอบเสื้อสวยๆนะครับบลัดโดเนอร์นะคนให้เลือดเนี่ยตอบแทนในจิตอันเป็นกุศลแต่กิจกรรมครั้งนี้ถึงจะเกิน40ไปแล้วเรายินดีนะครับก็ไม่ได้จำกัดจำนวนแต่อย่างใดมารวมตัวกันครับแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีคุณประโยชน์มากแค่ไหนสำหรับคนที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยหรือคนที่มีปัญหาสุขภาพนะครับการเตรียมความพร้อมเดี๋ยวเราวันนี้เตรียมกันสักนิดหนึ่งละกันครับค่ะก็นี่นะคะเรามีมาบอกด้วยเนาะมีน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปนะคะน้องๆเด็กๆจะต้องอายุ17ปีขึ้นไปจนถึง60ปีบริบูรณ์นะคะถ้าเกินกว่า60ก็จะไม่สามารถบริจาคได้แล้วนะคะเป็นเรื่องของสุขภาพนอนหลับพักผ่อนมาให้เพียงพอนะคะอย่างน้อยเนี่ย 6-8 ชั่วโมงนะคะครับแล้วก็พยายามดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับอย่างแพรกับผมเนี่ยช่วงนี้ก็พยายามน้องทีมงานทุกคนก็พยายามที่จะมวดมากตอนนี้นะคะพยายามระวังไม่ให้ป่วยเพราะไงเพราะป่วยเนี่ยบริจาคไม่ได้ไม่ว่าคุณจะป่วยแบบกินยาหรือคุณไม่กินยาก็ไม่ควรที่จะเอาเลือดของเราเนี่ยไปให้คนเจ็บนะก็จะยิ่งสุดหนักแล้วก็ในวันบริจาคเรานัดกันช่วงบ่ายฉะนั้นเช้าและกลางวันค่ะก็ให้ทานอาหารเช้าทานอาหารกลางวันมาด้วยนะคะเราก็ดื่มน้ำเยอะๆแต่ว่างดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะ24ชั่วโมงงดบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิตอย่างน้อย1ชั่วโมงนะคะแล้วก็สุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์หรือว่ามีประจำเดือนนะคะก็จะไม่สามารถบริจาคได้ผ่าตัดนะคะถ้าตั้งครรภ์เนี่ยก็ต้อง6เดือนขึ้นไปนะคะหรือผ่าตัดเล็กผ่าตัดใหญ่กันสักคิ้วการสักอะไรต่างๆนะคะก็ต้องน่าจะ1ปีนะคะใช่ถ้าเป็นสักคิ้วนะคะน่าจะ1ปีนะหรือว่าถ้าเป็นคนที่ป่วยหนักถึงขั้นรับโลหิตจากคนอื่นค่ะอันนี้ก็1ปีเหมือนกันแล้วฉีดยาล่ะคะฉีดยาผมถามแล้วทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเหมือนกับเป็นการผ่าตัดเล็กเลยนะก็ต้อง1เดือน1เดือนก่อนถึงวันบริจาคฉะนั้นอันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นโดยสังเขปสำหรับเรื่องประโยชน์การบริจาคคงไม่ต้องพูดถึงกันแต่ถ้ามีคนถามถึงอานิสงส์ล่ะหลายคนก็มีความเชื่อครับว่าการบริจาคโลหิตเป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยก็จะช่วยทำให้ตัวเองเนี่ยแคล้วคลาดจากในเรื่องของอุบัติเหตุโดยเฉพาะคนที่ทำงานชีพจรลงเท้ามีการเดินทางบ่อยๆอันนั้นส่วนหนึ่งแต่อานิสงส์จริงๆเนี่ยเขาบอกว่าการสละเลือดเนื้อถือว่าเป็นการให้ทานชั้นสูงในขั้นอุปบารมีนะครับสละเลือดเนื้อของตัวเองเนี่ยเพื่อต่ออายุต่อชีวิตให้กับคนรอบข้างก็ครั้งนี้อยากให้รวมตัวกันเยอะๆแล้วน้องทีมงานหลายคนก็น่ารักนะครับถึงแม้ว่าสุขภาพไม่ค่อยดีแต่ครั้งนี้บอกผมไปอาจารย์ผมจะไปบริจาคอวัยวะนะฉะนั้นก็เชิญชวนนะครับเดี๋ยวทวนกำหนดการช่องทางสื่อสารอีกครั้งหนึ่งนะครับวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนนี้บ่ายโมงครับบ่ายโมงนะคะช่วงเวลาบ่ายโมงเนี่ยอยากให้ไปเจอพร้อมกันเลยนะคะแล้วมาก่อนสักครึ่งชั่วโมงก็ได้ได้นะคะแล้วก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ลงทะเบียนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0851293697 0831997972นะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าเป็นทานบารมีชั้นสูงนะคะใครที่มีความประสงค์จะบริจาคอวัยวะเนี่ยคือสามารถทำที่นั่นได้เลยด้วยใช่นะเขาก็จะมีแบบมีบัตรให้มานะคะสำหรับแพรเนี่ยแพรถือว่าอยากจะแก้เคสค่ะอาจารย์เพราะว่าวันนั้นเป็นวันอาทิตย์พอดีวันจันทร์เนี่ยแพรจะเดินทางไปเที่ยวครับไปเที่ยว ไม่ได้ทำงานเข้าใจผิดไปเที่ยวนิดนึงค่ะอาจารย์พอดีมันมีโปรโมชั่นดีๆนะคะก็เลยมองบนด้วยก็เลยอยากจะแก้เคล็ดเพราะว่าทริปที่แล้วที่ไปมาค่ะอาจารย์ต้องบอกว่าพังมากทั้งของหายของมีค่าหายพาสปอร์ตหายแล้วก็ของที่ซื้อมาก็หายนะคะของที่เอาเข้าสนามบินไปแล้วลืมเก็บก็โดนยึดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นอยากจะแก้เคล็ดก่อนไปค่ะน่าจะมีโชคดีมาบ้างนะพูดคุยกันต่อนะคะหมายเลขโทรศัพท์024960493 024960494ค่ะ SMS นะคะพิมพ์ PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะมาต่อกันที่ SMS เลยค่ะครับค
ุณชัยนะคะเกิดวันพุธที่22ธันวาคมปี15เวลาประมาณ9โมงถึง9โมงครึ่งนะคะจังหวัดเชียงรายถามลัคนาราศีค่ะอาจารย์ดวงหลังวันเกิดนะคะดีร้ายอย่างไรแล้วก็ทำบุญเสริมอะไรดีครับเชียงรายลองดูครับรอยต่อครึ่งชั่วโมงมันดิฟกันไหม9โมงถึง9โมงครึ่งค่ะลัคนายังสถิตอยู่ในราศีมังกรจังหวะเปลี่ยนผ่านของดาวพฤหัสในช่วงที่ผ่านมาถือว่าเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นแล้วก็ดาวประจำตัวโคจรเป็นราชาโชคอยู่ช่วงนี้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เสียก็เป็นห่วงเรื่องเงินแหละนะครับเจ้าเรือนกระดุมพระอยู่ในเรือนมรณะแต่ว่าในแง่ของงานเนี่ยเริ่มจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 2-3 ปีนับจากนี้ฉะนั้นของคุณชัยก็พยายามออกแรงเยอะๆในเรื่องของงานนะครับส่วนการทำบุญเสริมนะหลังวันเกิดย่าง45มีความสุขมากๆนะจ๊ะก็ไปบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถา อันนี้ดีที่สุดเลยครับลัคนาอะไรนะคะอาจารย์ลัคนาเมื่อกี้ก็คือราศีมังกรมังกรนะคะมาท่านต่อไปเลยค่ะคุณชนนิพานะคะเกิดวันที่18มีนาคมปี31วันศุกร์ค่ะ 11:52 นาทีนะคะการเงินโชคลาภแล้วก็อาชีพที่เหมาะสมค่ะพุธมหาอุดโยงกับดาวอาทิตย์ซึ่งอยู่เรือนเงินก็ไม่ได้เสียนะก็มี2กลุ่มนะครับอาชีพที่เด่นกลุ่มแรกก็คือคนกลางในหน้าธุรกิจอุปกรณ์สื่อสารเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานอีกกลุ่มหนึ่งใช้ทุนทรัพย์มากหน่อย IT คอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าธุรกิจค้าทองแต่ทั้งหลายทั้งปวงในช่วงอายุย่าง30ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยไม่ให้ลงทุนใหญ่นะครับนะท่านต่อไปค่ะคุณทิติชยานะคะเกิดวันอาทิตย์ที่28มีนาคมปี14เวลา3ทุ่มการเงินดีหรือเปล่าคะทำอะไรดีปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับตอนนี้กระดุมพระเป็นกาลีหาเงินยากก็ได้รายจ่ายเยอะก็ได้นะครับก็ของคุณในช่วงย่าง46นี้เนี่ยถ้ามีโอกาสโละพวกเสื้อผ้าอาภรณ์นะครับเครื่องนอนเครื่องนุ่มห่มที่ยังใช้การได้ไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้ขอให้ทำอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาคือแป๊บหนึ่งครับดาวอาทิตย์สวยนะครับดาวอาทิตย์ก็หมายถึงอะไรเมื่อกี้ที่บอก IT คอมพิวเตอร์ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าโคมไฟหลอดไฟธุรกิจค้าทองนะอันนี้คือสิ่งที่เด่นแต่ถ้าไม่ถนัดก็ไม่ต้องทำนะฮะดวงนี้ถ้าอยากจะเรียนโหราศาสตร์ผมก็เชียร์การเงินดีไหมคะอาจารย์สภาพคล่องตอนนี้ดาวการเงินเสียอยู่นะทำบุญเสริมอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ท่านต่อไปค่ะ27พฤศจิกายนขออภัยค่ะ27พฤษภาคมปี30นะคะวันพุธเวลาประมาณ6โมงถึง1ทุ่มนะคะถามสุขภาพและโชคลาภค่ะของคุณก็ถือว่าเป็นพุธกลางคืนแล้วนะครับสุขภาพด้วยพื้นชะตาพฤหัสอยู่เรือนเสียก็ปวดศีรษะเรื้อรังก็ได้ทางเดินอาหารกระเพาะตับนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นในเรื่องของสุขภาพระบบภายในในเรื่องของไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะและคออักเสบอันนี้คือในระยะยาวนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคพื้นชะตาและปีจรไม่เด่นท่านต่อไปค่ะเกิดวันอังคารที่25กรกฎาคมปี15นะคะกลางวันค่ะอาจารย์อยากถามเรื่องของความรักปีนี้ถ้าโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจนะครับแล้วก็ถ้ามีคู่อยู่แล้วก็ให้ระวังมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตแต่โดยรวมผมทายดีนะคะท่านต่อไปค่ะคุณทิตินะคะเกิดวันที่29พฤศจิกายนปี15ค่ะเวลา8โมงเช้านะคะจ้ะโรงงานเลขที่ทับ16นะคะจะไปรอดไหมจะได้เงินคืนไหมครับไหว้พระด้วยอะไร29พฤศจิกายน15ปฏิทินตรงกับวันพุธนะจ๊ะเลขบ้านไม่เลขโรงงานไม่เสียไม่เกี่ยวแต่ความจริงประเด็นสำคัญคือต้องดูว่าอาชีพที่ทำโรงงานที่ว่าเนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ว่าตอนนี้ถ้าดูโดยองค์รวมเนี่ยเกณฑ์งานมันไม่ค่อยดีนะครับผลประกอบการก็ได้ยงเรือนเสียแล้วก็ถ้าถามว่าควรจะบูชาพระอะไรช่วงนี้พระฤหัสเสวยอายุนะครับก็ควรที่จะเช่าบูชาพระแก้วมรกตพระปางสมาธิคู่บ้านคู่เมืองวาระลูกกังสังวาตังวา
นะครับควบคู่กับพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบแล้วก็ให้ไปเช่าบูชาหลวงพ่อเงินที่วัดบางคลานจังหวัดพิจิตรด้วยนะก็เช่ามาบูชานะควบคู่กันค่ะท่านต่อไปค่ะเด็กชายดานุเดชนะคะเกิดวันที่27เมษายนปี55วันศุกร์นะคะเวลา 12:46 นค่ะถามเรื่องของสุขภาพและควรจะส่งไปเรียนด้านไหนดีคะน้องเป็นคนวันศุกร์ถูกต้องวันศุกร์เนี่ยดูนะสายตาเนี่ยหลานผมเนี่ย2คนตัดแว่นกันหมดแล้วนะของน้องเขาต้องระวังสายตานะครับและสูงวัยขึ้นมาหน่อยก็ระวังพวกความดันระบบเลือดนะครับอีกกลุ่มนึงพวกอาการลมชักก็ได้หรือแม้กระทั่งในระยะยาวเลยเนี่ยกระดูกนี้ก็ควรตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังโดยเฉพาะพวกสิ่งแปลกปลอมสาขาวิชาที่ควรจะศึกษาแป๊บหนึ่งครับพระฤหัสกับอาทิตย์ร้อยกันอยู่ก็ถ้าชอบพวก IT คอมพิวเตอร์เชียวิศวะก็กลุ่มตระกูลไฟฟ้าทั้งหมดไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าอิเล็กพวกอินสตรูเมนต์พวกวัดคุมพวกคอนโทรลพวกนี้ได้พระฤหัสนะพระฤหัสก็แพทย์เภสัชกรถ้ากฎหมายก็นิติกรผู้พิพากษารวมถึงการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินก็มุ่งเรียนในกลุ่มที่สามารถทำในสาขาวิชาชีพที่ผมบอกค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสิทธิพรค่ะเกิดวันที่22กันยายนปี34นะคะวันอาทิตย์เวลา 10:50 นาทีถามลัคนาราศีนะคะอาจารย์จังหวัดสมุทรปราการการติดต่อสื่อสารด้านการเงินจะสำเร็จหรือไม่คะสมุทรปราการปีนี้การสื่อสารการเจรจาไม่อย่าคาดหวังดีกว่าฮะเอาเป็นว่าถามว่าพอจะมีโอกาสไหมก็ตอบว่าพอจะมีโอกาสแต่มันอาจจะมีการเลื่อนนะครับและกาลีมันสัมพันธ์ถึงด้วยเอาอย่างนี้ก็หนึ่งไม่คาดหวังสองไปทำบุญเสริมหน่อยละกันของคุณเนี่ยไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธและฝากระวังมีปัญหากับคนรอบข้างด้วยเรื่องเงินทองๆด้วยนะค่ะลัคนาค่ะจังหวัดสมุทรปราการลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลครับค่ะท่านต่อไปค่ะคือไม่แปลกมีปัญหาเรื่องเงินเพราะว่าตอนนี้อิทธิพลของบาปเคราะห์ที่สถิตอยู่ในเรือนเงินส่วนหนึ่งและดาวการเงินปีนี้เดินไม่ค่อยปกติด้วยไปถึงเมื่อไหร่คะอาจารย์ถามเผื่อตัวเองใช่ไหมถามเผื่อเห็นไหมมีหนี้ระยะยาวเคยทักไว้ต้นปีบอกไม่มีหนูสบายปีนี้งานหนูเยอะเป็นไงล่ะก่อนนี่แต่ได้ทรัพย์มาก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงแต่ก็ต้องใช้ไปจ้ะถึงเมื่อไหร่คะอาจารย์อ๋อเสาอยู่ในเสาอยู่ในเรือนเงินถึงวันที่1ธันวาคม60อันนี้สำหรับชาวราศีตุลทุกคนเลยนะครับนะคะท่านนี้นะคะเกิดวันพฤหัสที่10มกราคมปี00เช้าเป็นวันพฤหัสนะคะคืนวันพุธตี 2:35 มางงแล้วเนี่ย10 มกราคม00ค่ะคืนวันพุธตี 2:35 ของคืนวันพุธเช้าเป็นวันพฤหัสโอเคอนุโลมนะฮะ10มกราคมปี00เนี่ยปฏิทินสากลตรงกับวันพฤหัสนะผมถือว่าคุณเกิดรอยต่อระหว่างคืนพุธเช้าพฤหัสอันนี้บอกวันสากลมาโอเคนะค่ะฉะนั้นคุณยังเป็นคนวันพุธกลางคืนในทางโหราศาสตร์อยู่จ้ะอมรนะคะสุขภาพและการงานแย่สุดๆเลยครับแป๊บนึงครับสุขภาพอ่ะใช่นะเนี่ยในเรื่องของงานทำก่อน2อย่างนะครับถวายชุดเครื่องเขียนแต่พระภิกษุสงฆ์ถวายน้ำปราณะด้วย อันนี้เรื่องที่1ส่วนในเรื่องของการทำงานเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดดีกว่าเนาะหลังวันเกิดก็อาจจะเป็นทรงลักษณะที่ว่าอึดอัดลำบากใจอยู่นะครับอาจจะต้องทำในสิ่งที่ไม่ตรงกับทักษะความชำนาญแล้วมันจะโยงถึงในเรื่องของสภาพคล่องด้วยนะครับแล้วฝากระวังเกณฑ์ในเรื่องการผ่าตัดด้วยนะจ๊ะของคุณในหลังวันเกิดไปแล้วถวายมีดโกน8อันค่ะนะครับควบคู่กับอุปกรณ์ทำความสะอาดนะทำบุญ2แบบอย่างที่ผมบอกค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพานุวัฒน์นะคะเกิดวันพฤหัสที่12มิถุนายนปี46นะคะปีแพะ18:07 นค่ะจะต้องเรียนด้านไหนดีปัจจุบันบวชเรียนอยู่ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะครับสาขาอาชีพ
ที่เด่นในพื้นชะตาของคุณคือดาวศุกร์ในดวงสวยนะครับก็ถ้าเรียนพวก finance การเงินก็ได้นะครับหรือว่าเฉพาะทางเลยพวกกุ๊กเชฟมืออาชีพถ้าชอบร้องเล่นเต้นระบำก็ดนตรีศิลปะการแสดงแม้กระทั่งพวกคหกรรมงานเย็บปักถักร้อยเสื้อผ้าอภรรพวกนี้ interior fashion design อันนี้คือสิ่งที่เด่นในพื้นชะตาครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอรพันธ์ค่ะเกิดวันที่9มิถุนายนปี28วันอาทิตย์นะคะเวลาอยู่ช่วงตี5ถึง8โมงเช้านะคะความรักการเงินค่ะจริงๆแล้วเกิดรอยต่อระหว่างการเปลี่ยนวันนะถ้าคุณเกิดก่อนตี5ครึ่งคุณยังเป็นคนวันเดิมคือคนวันเสาร์แต่ว่าถ้าเกิดก่อนเกิดหลังตี5ครึ่งไปแล้วก็เป็นคนวันอาทิตย์แต่ดูจากลักษณะคำถามน่าจะเป็นเช้าๆมากกว่าหน้าอย่างนี้ผมตอบแบบนี้ถ้าตอนนี้กำลังไม่สบายใจหรือมีปัญหาเรื่องรักมากมายคุณน่าจะเกิดก่อนตีห้าครึ่งและคุณเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีปัญหาสภาพคล่องมากพอสมควรถ้าให้ใครยืมเงินแล้วก็ไม่ได้คืนอันนี้ใช่จ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่5มกราคมปี11นะคะศุกร์เช้าเวลา9โมงค่ะถามเรื่องของสุขภาพและคู่ครอง9โมงวันศุกร์นะครับสุขภาพและคู่ครองเป็นปัตตานีเป็นกาลีถ้าไม่ป่วยก็ห่างถ้าไม่ห่างก็ทะเลาะจะเป็นทรงนั้นให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ6ตัวจะเจอผู้พิการทางสายตาให้แบ่งปันครั้งละ6บาท6เหรียญ6ใบสุขภาพตรวจร่างกายเป็นประจำนะฮะและดาวอาทิตย์เป็นดาวอายุอยู่เรือนเสียสายตาความดันระบบเลือดอาจจะเชื่อมโยงถึงอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธนะก่อนนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่1พฤษภาคมปี21ก่อนเที่ยงนะคะจะลงทุนทำอะไรดีจะเปิดร้านข้าวแกงเดือนมีนาคมควรบูชาอะไรคะ1พฤษภาคม21เนี่ยนะปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะไม่ใช่วันอาทิตย์ไม่ใช่วันอาทิตย์ยังไงตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งแต่ถ้าเกิดมันตรงกับวันจันทร์เนี่ยดวงในเรื่องของของกินทำได้นะในเรื่องของกินทำได้แล้วก็ให้บูชาพระพุทธเจ้าหลวงจะเป็นรูปที่พระองค์ท่านกำลังทำอาหารนะพระสยามินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุทโธนโมพุทธายะครับนะคะตอนนี้อีกหนึ่งสายมาแล้วค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากคุณอะไรคะคุณสุพรรัตน์ค่ะคุณสุพรรัตน์ค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่เอ่ย24เมษายนค่ะครับครับเวลาเกิดค่ะ 18.55 ค่ะตรงกับวันศุกร์หรือเปล่าคะวันศุกร์ค่ะดีมะเสงค่ะ24เมษายน96 18.55 ดีมะเสงค่ะจ้ะปีนี้ถ้าถามว่าผมเป็นห่วงสุขภาพนะครับมีคืออย่างนี้ฮะผมใช้คำนี้ ปีนี้ให้ระวังพวกสิ่งแปลกปลอมอ่ะประเภทว่ามีอาการที่ไม่ชัดเจนแต่ป่วยไข้อะไรเงี้ยพยายามหาให้เจอนะหรือแม้กระทั่งถ้าไม่ได้ป่วยไข้นะขนาดนี้ผมก็อยากให้ไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังค่ะนะครับตอนนี้มีปัญหาเรื่องเงินบ้างไหมครับนอกจากเรื่องสุขภาพที่ทักเมื่อสักครู่นี้เป็นปัญหาเรื่องเงินบ้างหรือยังฮะจ้ะมีปัญหาเรื่องเงินจ้ะราหูเป็นกาลีเนี่ยเกาะอยู่เรือนอรินะครับก็มีภาระหนี้สินก็ได้นะครับใครขอยืมเงินไปทวงเท่าไหร่ก็ไม่ได้คืนนะแล้วก็บ้านที่อยู่อาศัยถ้ามีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นไม้อ่ะดูดีๆนะปีนี้ระวังจะเสียเงินเพราะปลวกขึ้นบ้านนะครับใช่ดูดีๆฉีดป้องกันเลยก็ได้แล้วก็พวกทรัพย์สินสำคัญระวังของหายนะจ้ะก็ว่าตอนที่มาดูแลน้องชายค่ะน้องชายไม่สบายที่พัทยาก็ทิ้งบ้านไว้แต่บ้านเนี่ยเป็นบ้านเอื้อทอนนะคะบ้านเอื้อทอนเป็นตึกแล้วค่ะโอเคถ้าเป็นตึกก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อกี้ที่เตือนว่าถ้าเกิดมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นไม้ให้ระวังค่ะค่ะจ้ะแล้วเราเสริมดวงอะไรปีนี้อยากให้ไปตรวจร่างกายจริงๆนะแล้วก็ปีนี้ระวังสังเกตไหมว่าถ้าก้มลุกเร็วๆปีนี้จะหน้ามืดวิงเวียนนะครับแล้วก็ปวดกระบอกตาบ่อยเป็นบ้างไหมฮะนะ
ปัญหาสุขภาพปีนี้เน้นพวกความดันสายตาระบบเลือดถ้ามีอาการชาปลายนิ้วด้วยยิ่งต้องระวังค่ะนะครับก็ไปตรวจร่างกายหน่อยการเสริมชะตาปีนี้ให้คุณทำบุญลงศพนะครับตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคหรือว่าพวกมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ๊งได้ทั้งนั้นครับค่ะค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะแล้วทำอะไรถึงจะรุ่งคะจะค้าขายอะไรถึงจะแบบถูกดวงจริงจริงดวงนี้เนี่ยที่ผ่านมาด้วยความเคารพนะครับก็ล้มลุกๆนะทำอะไรก็ไม่ค่อยสำเร็จเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูและได้ทำด้วยนะไม่ใช่ไม่ได้ทำจะได้ทำเป็นระยะแต่เหมือนจะดีแต่ไม่สุดฉะนั้นตอนนี้ส่วนหนึ่งวัยยาวุฒิก็เพิ่มมากขึ้นอยากจะให้ทำอะไรแบบก๊อกๆแก๊กๆไม่อยากให้ลงทุนเยอะหรือแม้กระทั่งถ้าไปเรียนศึกษาโหราศาสตร์เนี่ยอย่างน้อยเป็นอาชีพเสริมได้นะไม่ต้องลงทุนเยอะค่ะแล้วในดวงเนี่ยผมบอกว่าเรียนได้ค่ะในดวงเนี่ยเรียนได้นะครับความจำไม่ค่อยดีนะคะหลายคนจริงๆแล้วโหราศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของความจำแต่เพียงอย่างเดียวแต่ไม่ได้หมายถึงเรื่องเซนส์นะพินิหารนะความจริงมันก็เหมือนกับการเรียนหนังสือวิชาหนึ่งก็จะมีโครงสร้างจะมีโครงสร้างให้เราเข้าใจยืนยันถ้าคุณตั้งใจจริงทำได้เพราะคุณเองก็ชอบอยู่แล้วนะค่ะอ้าวมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณธนพรค่ะเกิดวันที่5มีนาคมปี22วันจันทร์นะคะเวลาบ่าย2โมงตรงโชคลาภความรักการงานเงินหนี้สินนะคะตกงานเมื่อไหร่จะมีงานคะกรรมะเป็นกาลีค่ะตอบได้อยู่อย่างเดียวถูกต้องอริเป็นอริเป็นกาลีเหมือนกันก็นี่ฮะงานเงินหนี้สินไงดวงไม่ค่อยโกหกฉะนั้นก็ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ยากลำบากสิ่งที่แนะนำเนี่ยก็คือคงจะผ่อนหนักให้เป็นเบาบรรเทาเบาบางไม่ได้หมดไปนะครับก็ของคุณถ้ามีโอกาสให้ชีวิตสัตว์นะครั้งละ15ตัวปล่อยปลาดีที่สุดเลยเพราะว่าดาวกาลีของคุณนี่คือดาวจันทร์ดาวจันทร์หมายถึงปลาเลือกแหล่งที่ซื้อในตลาดสดที่คนจะซื้อไปทำอาหารเลือกแหล่งที่ปล่อยเขตอภัยทานนะสำคัญแล้วก็เลือกประเภทของปลาด้วยถ้าเป็นแม่น้ำใหญ่ปลาเล็กๆเนี่ยเขาว่ายไม่ไหวนะพวกปลาหมอหรือปลาไหลเนี่ยมันต้องมีเลนมีโคลนให้เขาอยู่ผมปล่อยปลาดุกประจำแข็งแรงค่ะครับนี่สินความรักค่ะก็เรื่องงานกันนี่อย่างที่บอกไปทำบุญเสริมแล้วก็พยายามขวนขวายพยายามเข้าหาผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายส่วนในเรื่องของความรักหัวใจถ้ามีคู่ครองตอนนี้กาลีก็สัมพันธ์ถึงเรือนคู่และหลังวันเกิดเนี่ยเรือนคู่เป็นกาลีค่ะนะครับก็หลังวันเกิดเนี่ยให้คุณถวายของมีคมแล้วกันนะค่ะท่านต่อไปค่ะอาจารย์ให้หนูพูดกาลีบ่อยๆไม่ดีนะคะให้หนูพูดสีบ้างนะไม่ใช่ไงกูทายผิดไงอ๋อ เขาบอกว่าคนเราเวลาแบบ คบกับคำพูดเนี่ยเขาให้คบคำพูดที่โพซิทีฟเขาให้หลีกเลี่ยงคำพูดว่าเหนื่อยเซ็งน้อยเบื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะโพซิทีฟมากขึ้นได้เดี๋ยวจะถามคำถามที่เป็นสี เป็นสีนะคะ okay. อ่ะเกิดวันที่เดี๋ยวนะคะวันที่8ตุลาคมปี33นะคะเวลา 15:58 นค่ะวันจันทร์คุณป่านนะคะเรียนปโทอยู่นะคะจะจบไหมทำงานอะไรดีสุขภาพค่ะเกณฑ์การเรียนดีนะช่วงนี้ฟังแล้วอย่าประมาทน่าจะจบตามเกณฑ์นะครับความจริงอีกนิดเดียวบอกว่าคุณเรียนอะไรมันจะได้เคลียร์คัทกันเลยนะครับส่วนอาชีพที่เด่นเดี๋ยวนะลองดูแล้วกันไม่รู้ว่าเรียนอะไรนะทายไปเรื่อยฮะถ้าทำงานในแวดวงสถาบันการเงินได้ถือว่าดีไม่ว่าจะเป็นแบงค์ไฟแนนซ์หรือว่าพวก security พวกบริษัทหลักทรัพย์พวกนี้กองทุนรวมพวกนี้ก็ถือว่าเป็นแวดวงสถาบันการเงินด้วยกันทั้งสิ้นครับค่ะสุขภาพค่ะสายตาความดันระบบเลือดกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังจ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณณัฐวดีนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์ปี40ค่ะเวลา 20:00 นตรงการเงินกับความรักค่ะ20นาฬิกาตรงปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์เงินกับความรักเป็นอย่างไรถ้ายังโสดมีรักใหม่เข้ามาไม่ดีไม่ต้องรีบนะครับถ้ามีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยผมมองว่าถึงจะมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันก็น่าที่จะปรับความเข้าใจกันได้ส่วนในเรื่องของเงินทองล่ะเป็นอย่างไรของจริงจะมาหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงนี้ฉะนั้นช่วงนี้อย่าใช้จ่ายเกินตัวอย่าสร้างภาระหนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นหนี้
ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสอนนะคะเกิดเช้าวันพุธที่19เมษายนปี04นะคะต่อจากนี้งานเงินจะหมดหนี้ไหมตอนนี้ไม่สบายอยู่ค่ะตอนนี้ยังเป็นก้อนอยู่นะครับแต่ว่าหลังเมษาไปแล้วเนี่ยอลิจะเป็นอะไรมันจะดีขึ้นเป็นสีค่ะถูกต้องนี่ positive แล้วก็หลังวันเกิดเพื่อง่ายถึงจะไม่หมดก็เหลือน้อยบริหารจัดการได้ดีขึ้นและเกณฑ์งานของคุณก็ดีด้วยนะหลังวันเกิดนะครับส่วนสุขภาพปีจอนี้นะครับให้เนี่ยเหมือนกันจริงๆแล้วให้เฝ้าระวังสิ่งแปลกปลอมหรืออาการข้างเคียงก็ได้นะกับสิ่งที่เป็นไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับท่านต่อไปค่ะอันนี้ตอบแล้วนะคะจ้ะนะคุณป่านตอบไปแล้วท่านต่อไปเลยค่ะคุณธนพรนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่8ธันวาคมปี23เวลาประมาณ5ทุ่มนะคะเงินก้อนที่รออยู่จะได้ไหมคะปลายปีนี้ตอนนี้ค้าขายอยากจะหาอะไรเสริมด้วยค่ะ8ธันวา23ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะจ๊ะคุณธนพรแล้วความจริงชื่อของคุณเนี่ยคนวันจันทร์อยู่แล้วยังไงลองเช็คดูอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะคะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะวันนี้เราตอบไปสมัยได้เยอะจริงๆนะช่วงหน้ายังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์พีดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะ4221606เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะครับ